วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสมัครการไปทำงานประเทศไต้หวันนะครับว่าใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าผมไปสมัครมาแล้วนะครับทุกๆบริษัทจัดหางานหรือกรมแรงงานจะมีเอกสารเหมือนกันทุกที่นะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนจำนวน5ใบนะครับ5ใบแล้วก็อันดับ2ก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้าน5ใบนะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นวุฒิการศึกษาถ้ามีนะครับ5ใบนะครับอันนี้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะครับ3ฉบับแรกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษาถ้าคนไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันส่วนผู้ชายจะมีแตกต่างจากผู้หญิงอีกหนึ่งฉบับก็คือสำเนาการเกณฑ์ทหารนะครับเขาเรียกว่าใบอะไรอ่ะที่เราไปคัดเลือกทหารนะครับถ่ายอันนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ5ใบเหมือนกันนะครับสำคัญนะครับผู้ชายต้องมีทุกคนนะครับ4รายการนี้นะครับที่จะต้องมีแน่นอนเลย อย่างละ5ใบนะครับส่วนรูปถ่ายอ่ะเราจะไม่ต้องถ่ายตอนนี้นะครับเราจะไปรูปถ่าย2นิ้วพื้นหลังสีขาวเราไปถ่ายตอนที่เราไปตรวจโรคนะครับที่โรงพยาบาลเขาจะมีให้ตรวจโรคนะครับแล้วก็พาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตถ้าเกิดใครว่างๆก็ทำได้เลยนะครับถ้าภายในกรุงเทพที่เปิดอยู่ตอนนี้จันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับก็คนกรุงเทพก็จะรู้กันดีว่าที่เขาทำพาสปอร์ตก็จะมีที่ MBK แต่ MBK ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ที่เปิดก็จะมีสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สถานีคลองเตยนะครับสถานีคลองเตยเขาทำพาสปอร์ตอยู่นะครับตอนนี้ถ้าทำระยะเวลา5ปีก็จะเสียในราคา 1,000 กับ60บาทนะครับถ้าเกิดทำระยะเวลา10ปีก็จะราคา 1,500 บาทนะครับแล้วจะมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะครับเพราะว่าใช่ประเทศไต้หวันเปิดเราถึงจะได้บินก็จริงแต่ว่าเราก็ควรที่จะสมัครทิ้งเอาไว้ก่อนไปสมัครกับบริษัทอะไรก็ได้นะครับพอประเทศไต้หวันเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้ไปช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครรอประเทศไต้หวันเปิดแล้วค่อยไปสมัครเนี่ยคุณก็จะต้องรออีกอย่างน้อยเดือนครึ่งหรือ2เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไปสมัครตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็ไต้หวันเปิดปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะได้บินเลยเพราะว่านายจ้างเขาก็จะคัดเลือกเอาไว้แล้วทางบริษัทก็ส่งเรื่องไปให้นายจ้างแล้วนายจ้างก็จะสอบถามว่าคนนี้พร้อมหรือยังมีพาสปอร์ตหรือยังหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมหรือยังถ้าเกิดเราพร้อมแล้วปุ๊บเนี่ยเปิดประเทศปุ๊บได้บินเลยเพราะว่านายจ้างเลือกไว้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสมัครตอนไต้หวันเปิดประเทศเนี่ยอันดับแรกก็คือรอนายจ้างเลือกนะครับคุณจะต้องรอนายจ้างเลือกคือน้อยสุดๆเลยก็คือ1เดือนครึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่1เดือนครึ่งคุณจะได้ไปเลยเพราะว่าคนที่เขาสมัครไว้ก่อนหน้านั้นก็จะได้บินในช่วงที่เขาเปิดประเทศแรกๆนะครับดังนั้นน่ะผมไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทใดๆนะครับผมก็เป็นคนสมัครงานเหมือนกันผมก็ไปสมัครงานมาแล้วไปสมัครมา2สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็เอกสารก็ครบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ว่ารอไต้หวันเปิดประเทศทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับว่าจะไปสมัครตอนไหนแต่เป็นผมก็แนะนำว่าให้ไปสมัครไปเลยเพราะว่าถึงเวลาแล้วอ่ะเราก็ได้ไปเลยแล้วพอสมัครเลยเราก็ทำงานเก็บเงินรอไปเรื่อยๆบางคนบอกว่ารอมาแล้ว5เดือน6เดือนถูกต้องเพราะว่าไต้หวันก็ปิดประเทศถ้าไต้หวันเปิดประเทศเมื่อไหร่คุณได้ไปแน่นอนได้ไปก่อนคนที่ยังไม่ได้สมัครแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แรงงานไต้หวันนะเขาขาดแคลนเยอะมากส่วนคนบางคนเขาก็จะชอบพูดว่าเขาย้ายงานกันได้คนที่อยู่ในไต้หวันอ่ะไม่ได้ถ้าเกิดคุณมีสัญญาจ้างคุณจะย้ายงานมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่านายจ้างเขาจะไม่ยอมให้คุณย้ายงานถ้าบอกเขามีคนบอกคนว่าเนี่ยในไต้หวันอ่ะเขาย้ายงานกันเยอะแยะคนไทยในไต้หวันอ่ะเดือดร้อนไม่จริงแรงงานไทยหรือแรงงานต่างชาติขาดแคลนเยอะมากเลยในประเทศไต้หวันนะครับอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังและรับชมเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ติดตามใน YouTube ของผมด้วยนะครับเข้าไปกดดูแล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปเรื่อยๆถ้าเกิดได้ไปตรวจโรคหรือว่าได้ไปบินหรือยังไงแหละทำคลิปแน่นอนแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับใบคัดเลือกทหาร5ใบเอกสารนะครับวุฒิการศึกษาถ้ามี5ใบสำเนาทะเบียนบ้าน5ใบสำเนาบัตรประชาชน5ใบแล้วก็ทางบริษัทเขาจะถ่ายรูปครึ่งตัวอะไรของเราเองเรียบร้อยที่นั่นแหละไม่เสียเงินนะครับขอบคุณนะคะ
บ๊ายบายแล้วติดตามกันใหม่ด้วยนะครับ